สายลายสายสีน้ำตาลจากเต้ารับคู่ตัวที่1ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่2นะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อใช้งานเต้ารับคู่แบบมีกราวจุดนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของเต้ารับคู่แบบมีกราวรูด,ด้านบนนะครับสำหรับสายลายรูด,ด้านล่างนะครับสำหรับสายนิวตนัน และรูตรงกลางนะครับสำหรับสายกลาวสายลายสายสีน้ำตาลสายนิวตันสายสีฟ้าและสายกราวสายสีเขียวนะครับเต้ารับคู่ตัวที่1เต้ารับคู่ตัวที่2ต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายลายสายสีน้ำตาลออกจากเบกเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่1น,นะครับ สายนิวตันออกจากบัตรบานิวตันก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่1นนะครับและสายกราวออกจากบัตรบากราวก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่1นนะครับตอนนี้นะครับเราต่อเต้ารับคู่ตัวที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะจ้ามไฟจากเต้ารับคู่ตัวที่1มาเต้ารับคู่ตัวที่2นะครับ สายลายสายสีน้ำตาลจากเต้ารับคู่ตัวที่ 1, 2, ก,1ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่2นะครับสายนิวตันสายสีฟ้าจากเต้ารับคู่ตัวที่1ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่2นะครับและสายกลาวสายสีเขียว จากเต้ารับคู่ตัวที่1ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่2นะครับ <babe>. <STUD trucs> สายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่1จจาจากเต้ารับคู่ตัวที่1ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่2สายนิวตอันออกจากบัตบาร์นิวตนันก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่1 จำจากเต้ารับคู่ตัวที่1ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่2และสายกราวมาจากบัตบากลาวก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่1จึ่จำจากเต้ารับคู่ตัวที่1ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่2นะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับอนเบเกอร์รูด้านบนนะครับสําหรับสายไลน์รูด้านล่างนะครับสําหรับสายนิวตันและรูตรงกลางนะครับสําหรับสายกราว รูสำหรับสายลายนะครับคือรูที่มีไฟรูสำหรับสายนิวตันนะครับรูที่ไม่มีไฟสายลายสายที่มีไฟนะครับสายนิวตนันสายที่ไม่มีไฟนะครับสายลายสายสีน้ำตาลสายที่มีไฟนะครับ หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ